วัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเจสสิก้าเป็นผู้ดูแลเพนท์เฮาส์แห่งนี้ค่ะขอทราบชื่อคุณลูกค้าได้ไหมคะชื่อเจนค่ะคุณเจนสนใจห้องแบบไหนคะเดี๋ยวดิฉันจะได้แนะนำให้อย่างเหมาะสมค่ะฉันก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะอยากจะลองดูหลายๆแบบก่อนก็ค่อยตัดสินใจอะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะพาชมห้องตัวอย่างของเพนท์เฮาส์ก่อนนะคะอย่างนั้นก็ได้ค่ะตามมาเลยค่ะห้องนี้มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะลากกระเป๋าเข้ามาพร้อมอยู่ได้เลยล่ะค่ะนี่เป็นห้องนอนนะคะก็จะมี2เตียงนอนค่ะมีตู้เสื้อผ้าให้พร้อมค่ะวอลเปเปอร์สวยมากๆเลยล่ะค่ะดูสิคะให้อารมณ์เป็นเหมือนเจ้าหญิงที่อยู่ในปราสาทเลยล่ะค่ะนี่ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นของห้องนะคะมีโซฟาและทีวีจอแบนให้พร้อมเลยล่ะค่ะสวยดีนะคะจากที่นั่งดูโซฟาก็นุ่มดีนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะครัวของเราเนี่ยก็บิวอินทั้งหมดเลยนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้หมดเลยค่ะทั้งเตาตู้เย็นเตาอบและก็เครื่องซักผ้าค่ะลูกค้าแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยละค่ะต่อไปก็โซนห้องน้ำนะคะพื้นห้องน้ำปูด้วยหินธรรมชาติค่ะให้ความรู้สึกเหมือนอาบน้ำอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆไปเลยล่ะค่ะคุณเจนนั่งพักสักครู่นะคะดิฉันมีเค้กกับเครื่องดื่มมาบริการให้ด้วยค่ะเค้กกับน้ำอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ยใช้ห้องเปิดร้านเสริมสวยได้ไหมคะพอดีว่าฉันจะอยู่ด้วยแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยไปด้วยนะคะคุณเจนคะทางเพนท์เฮาส์ของเราเนี่ยไม่มีนโยบายให้เปิดร้านใดๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะรบกวนลูกบ้านท่านอื่นที่พักอาศัยที่นี่นะคะถ้าคุณเจนสนใจเปิดร้านเสริมสวยพร้อมกับอยู่อาศัยไปด้วยดิฉันแนะนำลองไปสอบถามตึกข้างๆเพนท์เฮาส์ดูไหมคะทำเลน่าจะเหมาะกับการเปิดร้านของคุณเจนมากกว่าที่นี่นะคะอ๋ออย่างนั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะคะสำหรับการพาชมห้องนะคะตั้งใจจะมาเปิดร้านเสริมสวยแถวนี้นะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำตึกข้างๆนะคะงั้นฉันขอตัวนะคะขอบคุณสำหรับขนมแล้วก็เครื่องดื่มฟรีนะคะไปแล้วค่ะเป็นเซลขายบ้านนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยเดือนนี้ฉันจะทำยอดได้มั้ยเนี่ยเพิ่งจะขายได้ห้องเดียวเองสวัสดีค่ะคุณใช่ซาร่าเซลล์ขายเพนท์เฮาส์ใช่ไหมคะฉันซินดี้ที่โทรนัดคุณไว้ให้พาไปดูห้องนะคะใช่ค่ะดิฉันเจสสิก้าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูห้องที่ออกแบบมาเพื่อคุณซินดี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะตามมาเลยค่ะโซนแรกที่อยากพามาดูเลยก็คือครัวแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารนะคะดิฉันทราบมาว่าคุณซินดี้เป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆเป็นประจำทางเราเนี่ยได้ออกแบบให้กว้างขวางแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่เพื่อรองรับเพื่อนๆของคุณซินดี้ได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะส่วนห้องนอนห้องนี้มีเตียงนอนสไตล์เจ้าหญิงแบบที่คุณซินดี้ชอบเลยล่ะค่ะให้ความรู้สึกว่าได้อยู่ในปราสาทแบบเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะส่วนวอลเปเปอร์ก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะค่ะถูกใจคุณซินดี้ไหมคะห้องนี้ว้าวฉันชอบเตียงนอนมากๆเลยอย่างกับฉันเป็นเจ้าหญิงแน่โอ้โหโต๊ะเครื่องแป้งเข้ากันสุดๆโซฟาก็ยังไม่หลุดธีมตู้เสื้อผ้ายังสีชมพูเลยฉันชอบสีชมพูมากๆเลยล่ะค่ะโอ้โหห้องน้ำซินดี้ชอบนอนแช่อ่างอาบน้ำเวลาทำงานมาเหนื่อยอะค่ะฉันชอบมากเลยล่ะค่ะไม่คิดว่าห้องเนี้ยจะเหมาะกับฉันขนาดนี้
เอาเป็นว่าฉันจะย้ายมาอยู่พรุ่งนี้เลยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะคุณซินดี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะให้แม่บ้านมาทำความสะอาดไว้ให้เลยค่ะบ้านทีนึงก็เหนื่อยจริงๆเลยอยากจะหลับสักนิดจังไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะมาเที่ยวหาบ้านใหม่ของเราต้องรีบเก็บของอาบน้ำแต่งตัวแล้วว้าวขอบใจมากเลยจ้าเอลซ่ายินดีด้วยนะคะพี่ซินดี้ได้บ้านใหม่ที่ถูกใจแล้วนี่ค่ะของขวัญขึ้นบ้านใหม่ขอบใจนะจ้าน้องอันนาโอ๊ยซินดี้ดีใจด้วยนะจ้าได้บ้านใหม่สมใจเธอแล้วนี่ของขวัญจากฉันจ้าขอบใจนะจ๊ะเบลที่มานะงานนี้อ่ะขาดเธอไม่ได้เลยนะจ๊ะปะไปนั่งทานข้าวด้วยกันเร็วนี่อร่อยไหมจ๊ะเพื่อนๆฉันสั่งทำมาพิเศษเลยนะว้าวน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะเค้กมาแล้วเค้กเจ้าเนี้ยอร่อยมากๆเลยลองชิมนะจ๊ะเพื่อนๆอุ๊ยขนมเค้กน่ากินจังวันหลังเธอต้องมาเที่ยวบ้านฉันบ่อยๆนะแน่นอนจ้าแม่คะทำไมเราต้องย้ายบ้านด้วยล่ะคะหนูไม่อยากหาเพื่อนใหม่อีกแล้วนะคะโถลูกแม่จำเป็นต้องย้ายที่ทำงานน่ะเข้าใจแม่หน่อยสิเดี๋ยวลองไปดูเพนท์เฮาส์ก่อนนะแล้วลูกจะเปลี่ยนใจโถเอ้ยหมอลอเรนที่นัดดูเพนท์เฮาส์ชั้น2ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะดิฉันเจสสิก้าเป็นเซลล์ของเพนท์เฮาส์แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณหมอลอเรนไปชมห้องที่ต้องการดูนะคะอ๋อดีเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเรียกลูกๆแล้วจะตามไปนะคะได้ค่ะนี่ลูกลงมากันได้แล้วจ้าเราไปดูเพนท์เฮาส์กันดีกว่าเรนโบไปกันลูกเรนโบได้ยินแม่ไหมเรนโบค่ะค่ะได้ยินแล้วจะตะโกนทำไมให้เสียงดังคะแม่ปะไปกันได้แล้วเชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาดูห้องครัวก่อนเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะคุณหมอซึ่งทางเราเนี่ยได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณหมอแล้วก็ลูกๆเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะออกแบบได้ดีจริงๆเลยนะคะ
ท็อปเคาน์เตอร์ก็ทำจากหินอ่อนสวยถูกใจมากๆเลยยินดีนะคะทางเราเนี่ยตั้งใจออกแบบเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่สุดเลยล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะว้าวขนมคุกกี้ของโปรดเชลซีเลยชอบไหมจ๊ะเชลซีชอบมากๆเลยล่ะค่ะคุณแม่คุกกี้ก็อร่อยด้วยค่ะพี่เรนโบว์พี่เรนโบว์เห็นไหมเขามีคุกกี้ให้กินด้วยนะเป็นยังไงจ๊ะลูกได้เดินดูห้องแล้วถูกใจหรือเปล่าก็ดีนะคะแม่สำหรับหนูก็โอเคอะค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเดินดูรอบๆห้องอีกทีละกันนะว่าเรียบร้อยดีไหมถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราจะได้ย้ายมาอยู่กันเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอลอเรนชอบห้องนี้ไหมคะชอบมากๆเลยล่ะค่ะลูกๆฉันก็ถูกใจกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะดิฉันเอาห้องนี้ล่ะค่ะว้าวดีใจจังเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเพนท์เฮาส์ของเรานะคะคุณหมอลอเรนค่ะดีลค่ะบ้านนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยเรนโบว์เชลซีอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ด้วยนะลูกเย้บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่เชลซีมาเก็บเสื้อผ้าของตัวเองเข้าตู้เดี๋ยวนี้เลยนะโถเอ้ยพี่เรนโบว์เก็บให้เชลซีหน่อยไม่ได้หรอคะนะนะพี่สาวคนสวยของเชลซีเล่นมาไม้นี้อีกแล้วนะเชลซีอ่ะก็ได้ก็ได้เห็นว่าชมว่าสวยหรอกนะเดี๋ยวฉันเก็บให้แล้วกันเรียบร้อยเหนื่อยจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าการย้ายบ้านมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะเนี่ยเชลซีเอาของไปจัดที่ห้องรับแขกหน่อยสิค่ะก็นิดหน่อยจ้ะลูกมีอะไรให้หนูช่วยอีกไหมคะคุณแม่อะอยากช่วยแม่เหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นลูกก็ช่วยเอาเจ้าคิตตี้ออกจากกรงแล้วก็เอาอาหารให้มันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะไปจัดของในครัวก่อนได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเชลซีทำให้คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะออกมาได้แล้วเจ้าคิตตี้ออกมาดูบ้านใหม่ของเรากันสนะจะคิตตี้เก็บกระเป๋าให้คุณแม่ดีกว่าอึ๊บอึ๊บจัดครัวนี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วสิยังไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยอ่ะงั้นไปถามเด็กๆก่อนดีกว่าว่าจะกินอะไรเด็กๆเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะพอดีแม่ไม่ได้ทำกับข้าวน่ะพิซซ่าค่ะโอเคจ้าพิซซ่านะเดี๋ยวแม่โทรสั่งให้นะจ๊ะพิซซ่ามาแล้วจ้าว้าวจะกินให้หมดเลยเชลซีระวังตกนะลูกขอนอนกับคุณแม่ก่อนได้ไหมคะได้สิจ้าลูกทำไมจะไม่ได้ล่ะออ